ที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี้ยไม่ใช่เครื่องทำกาแฟนะครับแต่เป็นแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติจาก Roborox ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่นะครับน่าจะทราบกันดีครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น Roborox S7 ไว้ในบ้านครับและจะเล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่ผมใช้งาน Roborox S7 มา3เดือนเนี่ยจะบอกว่าใช้ดีมากๆครับทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับพอเราทำความสะอาดทุกวันเนี่ยตัวเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันมีกล่องเก็บขยะนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะผมจะเปิดให้ดูนะกล่องเก็บขยะมันอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับซึ่งถ้าเราทำความสะอาดทุกวันเราก็ต้องเอาขยะไปทิ้งทุกวันเหมือนกันและบ้านผมเนี่ยเปิดเครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดทีนึงทั้งบ้านครับก็ทำความสะอาดประมาณ 2-3 วันนะก็จะเต็มกระป๋องเลยครับแล้วก็บ้านผมต้องบอกว่าบ้านผมฝุ่นเยอะนะครับเนื่องจากว่าบ้านผมมีพรมมีหมานะครับมีกระต่ายนะครับแล้วก็ใส่วิกด้วยผมร่วงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างในเนี่ยฝุ่นจะเยอะมากๆครับทำให้เราต้องเทฝุ่นตลอดเวลาไหนๆหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมันก็มาช่วยเราขนาดนี้ครับถ้าอยากจะให้สะดวกทั้งทีครับ Roborox Auto Empty Dock เฮ้ยไม่ใช่ดอกนี่นี่ต่างหากครับ Roborox Auto Empty Dock แท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติจาก Roborox ครับคือจะบอกว่าตอนได้ของมาเนี่ยตกใจมากครับเพราะว่าตัวด็อกเนี่ยกล่องใหญ่กว่าตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอีกครับวิดีโอนี้ต้องขอแกะกล่องบนพื้นแล้วกันนะครับเขาคิดว่าจะต้องใช้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะครับมาดูครับว่าเขามีอะไรข้างในมาบ้างตัวนี้นะครับก็จะเป็นฐานแท่นเก็บฝุ่นครับแล้วก็มีตัวถุงเก็บฝุ่นมาให้ครับกล่องใส่ขยะนะครับที่อยู่ในตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะแต่กล่องตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัวกล่องเดิมครับสังเกตนะครับว่าตัวกล่องเดิมเนี่ยจะไม่มีช่องด้านข้างนะครับแต่ว่าตัวกล่องตัวใหม่นะครับที่เราจะต้องมาเปลี่ยนนะครับจะมีช่องด้านข้างตัวนี้เพิ่มมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้ตัวด็อกเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเอากล่องใหม่ใส่เข้าไปนะครับแต่ฟิลเตอร์เนี่ยเราสามารถเอาของเดิมมาใส่ได้ครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นที่ใส่ถุงเก็บฝุ่นครับแล้วก็มีสายไฟมาให้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับสายไฟน่าจะต้องใช้ของเขาเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวขั้วสายไฟนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับและตัวนี้ก็คือตัวแท่นเก็บฝุ่นพระเอกของเราครับโหหน้าตาเหมือนเครื่องชงกาแฟเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับคู่มือการใช้งานครับแต่ตอนนี้เราต้องไปประกอบอุปกรณ์กันก่อนครับคือจริงการประกอบก็ไม่ได้ยากนะครับจริงเรียกว่าแค่เอาเครื่องมาวางบนแท่นเฉยๆดีกว่าครับนี่นะฮะก็วางแค่นี้เองนะเพื่อนๆครับใต้ฐานเครื่องนะครับพอเราประกอบเสร็จนะครับก็จะมีบล็อกหกเหลี่ยมตัวนี้มานะครับให้แกะออกมานะครับแล้วก็ทำการขันน็อตนะครับน็อตที่เขาขันมาให้เนี่ยจะหลวมๆอยู่นะครับแล้วก็ขันให้แน่นครับให้ตัวฐานกับตัวเครื่องเนี่ยมันติดกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแท่นชาร์จตัวเดิมอยู่นะครับตอนนี้เท่ากับแท่นชาร์จตัวเดิมของเราเนี่ยไม่ต้องใช้นะครับเราก็จะใช้แท่นชาร์จตัวใหม่ครับมาดูที่ตัว Roborox Auto Empty Dock กันครับอย่างแรกนะครับให้เราดูที่ช่องเก็บฝุ่นนะครับช่องเก็บฝุ่นตัวนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยครับซึ่งสามารถดูดขยะชิ้นใหญ่ๆเข้าไปได้นะครับแล้วก็ที่ผมชอบมากๆนะครับคือตัวท่อเขาเนี่ยใสครับเพราะว่าเวลาที่มีอะไรเข้าไปอุดตันเนี่ยเราก็สามารถเข็นได้ครับหลายคนอาจจะกังวล นะครับว่าถ้าเราเอาตัวถังเก็บขยะเนี่ยออกไปล้างหรือออกไปทิ้งทำความสะอาดอยู่เนี่ยแล้วเกิดเครื่องดูดฝุ่นกลับเข้าแท่นหรือว่าตัวด็อกเนี่ยเกิดทำงานขึ้นมานะครับจะกลายเป็นดูดฝุ่นแล้วพ่นกระจายไปเต็มบ้านเลยหรือเปล่านะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเจ้าด็อกตัวนี้เขามีเซ็นเซอร์ตรวจจับอัตโนมัตินะครับถ้าถังนี้ไม่อยู่ครับเครื่องเขาก็จะไม่ทำงานครับถ้าใครใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะทราบดีนะครับว่าเวลาที่เราใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยเราจะต้องเก็บสายไฟนะครับหรือเชือกหรืออะไรที่มันเป็นเส้นๆนะครับเอาเก็บขึ้นให้หมดเลยนะสายชาร์จโทรศัพท์นี่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะไปพันกับเครื่องดูดฝุ่นนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะกังวลบางคนอาจจะกังวลนะครับว่าอ้าวแล้วสายไฟของตัวเครื่องเองนะมายาวๆแบบนี้นะครับจะบอกว่าคือRoborox เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาดีมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากให้บ้านสวยๆนะครับแล้วก็ไม่ชอบสายไฟระยงระยางในบ้านนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีตัวเก็บครับนี่ฮะเก็บสายไฟนะเนี่ยเก็บมาให้เรียบร้อยเลยนะเวลาเราใช้งานเนี่ยเราสามารถเก็บครับแล้วก็พันให้มันสั้นได้นะสำหรับการกรองฝุ่นนะครับในด็อกเนี้ยก็จะมีไส้กรองอีกนะครับซึ่งไส้กรองเนี้ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าฝุ่นต่างๆมันจะเล็ดลอดออกมาในบ้านเพื่อนๆนะครับเพราะว่าไส้กรองเนี้ยเป็นไส้กรองแบบหลายชั้นครับถ้าจับดูนี่คือแน่นปึกมากเลยนะครับสามารถกรองได้เนี่ย 13HHEPA นะครับซึ่งเท่ากับ 0.3 ไมครอนนะครับก็คือฝุ่นอะไรก็ลอดออกมาไม่ได้ครับจากกรองตัวนี้ถ้าเกิดเราดูดฝุ่นชิ้นใหญ่ๆนะหรือของชิ้นใหญ่เข้าไปแล้วเกิดมันอุดตันอยู่ในเครื่องเนี่ยเครื่องจะทำงานค้างแล้วแบบ
ไม่อยู่ทำงานหรือเปล่านะครับจะบอกว่าเขามีเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับถ้าระบบในต่างๆเนี่ยมันอุดตันนะครับเราต้องทำการเคลียร์ออกก่อนนะครับแล้วเครื่องก็จะกลับมาทำงานได้ปกติครับซึ่งตัวเครื่องเองนะครับเวลาชาร์จเนี่ยกินไฟแค่28 วัตต์ครับแต่ว่ากำลังของเครื่องฝุ่นตัวนี้เท่ากับ 1,000 วัตต์นะในตัวเครื่องเนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 5,200 มิลลิแอมป์ชั่วโมงครับจะบอกอุปกรณ์นะครับที่วัตต์สูงๆนะครับแต่ว่าใช้แบตเตอรี่เนี่ยดีมากๆเลยครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราใช้อุปกรณ์ที่มีวัตต์สูงๆหลายๆอย่างเนี่ยมันเกิดการกระชากไฟนะครับไฟตกไฟดับได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นระบบแบตเตอรี่แบบนี้นะอุปกรณ์ไฟฟ้าของบ้านเราเนี่ยก็จะเสถียรมากขึ้นครับในเรื่องของคุณภาพวัสดุผลิตนะครับผมจะบอกว่างานดีมากๆนะครับวัสดุดีมากๆนะครับพลาสติก ABS นะครับแล้วก็หนาแข็งแรงมากๆนะครับโดยการทำงานของเครื่องตัวนี้นะคือเรามีเครื่องดูดฝุ่น Roborock S7 อยู่แล้วนะครับหรือจะเป็นรุ่นใหม่กว่านั้นก็ได้นะครับแต่รุ่นเก่ากว่านั้นเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราซื้อไปสมมติเราใช้ S7 อยู่อีกหน่อยก็ออกตัวใหม่มานะครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับส่วนการทำงานของเครื่องนะครับเราก็จะเปลี่ยนตัวแท่นชาร์จของเครื่องนะครับมาเป็นตัวนี้ใช้ชาร์จกับตัวนี้เลยนะเครื่องก็จะวิ่งเข้ามานะครับหลังจากเครื่องวิ่งเข้ามาที่ตัวแท่นชาร์จตัวใหม่นะครับที่เป็นด็อกสำหรับเก็บฝุ่นด้วยนะครับเขาก็จะทำการนะครับดูดฝุ่นเข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้จะเหมือนเครื่องดูดฝุ่นอีกตัวนะครับเขาก็ทำการดูดนะครับแล้วก็เอามาเก็บในถังเก็บขยะตัวนี้นะครับซึ่งคือเวลาเราใช้งานนะครับเราก็หิ้วแค่กระป๋องตัวนี้ออกไปใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ไปกดทิ้งอย่างเงี้ยครับเปิดเอาขยะทิ้งได้เลยนะครับแล้วว่าเราใช้งานไปเยอะๆนะครับก็มันก็จะมีฝุ่นมีอะไรอยู่ในนี้ใช่มั้ยเราก็สามารถถอดตัวเนี้ยนะครับสามารถล้างได้ครับวัสดุตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับคือบางคนอาจจะไม่ชอบแบบที่จะต้องแบบคอยล้างทำความสะอาดนะครับหรือเอาไส้กรองไปล้างหรืออาจจะไม่มีเวลานะเพราะฉะนั้นด็อกตัวนี้เขาก็ออกแบบมาตอบสนองอีกเหมือนกันนะครับเขาจะมีชุดตัวนี้มาให้นะครับก็เป็นถุงเก็บฝุ่นนะครับซึ่งเราก็สามารถเอาถุงเก็บฝุ่นแบบนี้นะครับมาประกอบเข้าไปนะนี่แค่นี้เองนะใส่เข้าไปแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องใส่ไส้กรองตัวเมื่อกี้ใช่ไหมนะเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนเลยครับทีนี้ใส่ให้ตรงร่องนะแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับก็จะสะดวกกว่านะเพราะว่าเราไม่ต้องล้างทำความสะอาดละเวลาถุงเก็บฝุ่นเต็มนะครับเราก็เอาทั้งถุงเนี่ยไปทิ้งได้เลยง่ายมากครับก็จะเป็น2วิธีนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆสะดวกแบบไหนนะครับการทำงานของเครื่องนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4โหมดนะครับโหมดสมาร์ทโหมดไลท์โหมดบาลานซ์แล้วก็โหมดแม็กซ์ครับโดยเมื่อเราเสียบชาร์จตัวเครื่องนะครับก็จะมีไฟขึ้นเป็นสัญญาณอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้จะเห็นว่าเป็นสีขาวครับซึ่งถ้าเป็นสีขาวนิ่งๆแบบนี้นะครับนั่นก็คือโหมดสแตนด์บายครับส่วนถ้าเป็นสีขาวกระพริบนะครับคือเครื่องกำลังดูดฝุ่นแล้วก็เก็บฝุ่นเข้าถังเก็บฝุ่นนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยแปลว่าเครื่องทำงานผิดปกติครับส่วนถ้าเกิดไฟดับไปเลยนะครับก็หมายความว่าเครื่องชาร์จเต็มแล้วครับหรืออาจจะกำลังชาร์จอยู่นะครับหรือว่าเราไม่ได้เปิดเครื่องครับหรือเครื่องทำงานผิดปกติเกิน10นาทีนะครับสัญญาณไฟตัวนี้ก็จะดับไปครับในการใช้งานนะครับต้องใช้กับ Roborock S7 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเท่านั้นนะครับในการใช้งานครั้งแรกนะครับตอนนี้ก็ผมก็จะเอาตัวถังตัวเก่านะครับถังขยะตัวเก่านะครับออกนะครับแล้วก็ใช้ตัวถังขยะตัวใหม่นะครับเราจะต้องเปิดฝาตัวนี้ออกครับนี่ครับครับเราก็เอาใส่เข้าไปเลยครับอย่างเงี้ยตอนนี้ผมก็จะเปิดให้ Roborock S7 กลับมาทำงานนะครับแล้วก็กดโฮมครับกำลังกลับไปที่แท่นวางดูนะครับจะรู้จักบ้านใหม่ไหมกำลังค้นหาสถานที่ตั้งโปรดรอสักครู่ไม่พบแท่นวางวางตัวเครื่องให้ใกล้กับแท่นวางมากยิ่งขึ้นแล้วลองอีกครั้งตอนนี้ถ้าเราเอามากดตามหาบ้านครับก็ยังไม่เจอบ้านครับเพราะยังไม่รู้จักบ้านใหม่ฮะเพราะนั้นไม่รู้จักบ้านครับเดี๋ยวลองใหม่ครับอุ้มเข้าบ้านเลยครับลองมาวางในบ้านดูนะกำลังชาร์จเครื่องชาร์จแล้วครับRoborock S7 นะครับแล้วก็ด็อกที่สามารถเก็บฝุ่นได้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็เข้าไปในแอป Roborock นะครับแต่ตอนนี้ผมจะให้เขาทำความสะอาดก่อนครับจะได้มีฝุ่นนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้มาเก็บฝุ่นให้ดูครับกำลังเริ่มทำความสะอาดทำความสะอาดตามพื้นที่ที่เราต้องการแล้วนะครับตอนนี้ผมจะให้กลับมาที่แท่นวางแล้วครับอ๋อทุกคนครับการคอนเน็กครั้งแรกเนี่ยแค่เอาจับวางบนแท่นนะครับแค่นั้นครับเขาก็จะจำแท่นวางใหม่ได้ครับโอ้กลับมาถึงบ้านแล้วครับกลับบ้านเองเป็นแล้วนะครับในกล่องของผมนะครับมันมีฝุ่นแล้วนะครับผมจะทำการย้ายฝุ่นไปที่นู่นครับก็สามารถคอนโทรลตัวเก็บฝุ่นได้เลยครับแล้วก็กดตกลงนะครับเริ่มทำงานนี่ครับดูขึ้นไปแล้ว
นี่นะครับหลังจากที่เก็บฝุ่นเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องก็จะหยุดทำงานเองอัตโนมัติครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าหลังจากที่เก็บฝุ่นไปแล้วนะครับนี่เก็บฝุ่นเข้าแล้วนี่ครับก็เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็รอว่าถ้าฝุ่นมันเต็มจนแม็กนะครับเราแค่ดึงตัวถังเก็บออกนะครับแล้วก็เอาไปเททิ้งครับนี่ครับให้สังเกตนะบ้านผมเห็นไหมโอ้ยขนหมาขนกระต่ายผมตัวเองเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยแล้วก็เอาขยะนะครับมาทิ้งง่ายๆครับด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวครับซึ่งถ้าเราอยากตั้งค่าของตัวเครื่องเก็บฝุ่นนะครับเราก็มาในแอปพลิเคชันนะครับกดจุด3จุดด้านบนนะครับแล้วก็กดเลือกนะครับตั้งค่าแท่นชาร์จครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีโหมดทำความสะอาดนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นโหมดอัจฉริยะโหมดเบานะครับโหมดสมดุลหรือโหมดแรงสุดนะครับสำหรับผมนะครับผมก็เลือกง่ายที่สุดนะครับผมก็เลือกโหมดอัจฉริยะแล้วกันนะครับตอนนี้ผมตั้งค่าเครื่องเก็บฝุ่นนะครับเมื่อ Roborock S7 เข้าไปทำการเชื่อมต่อนะครับเขาก็ทำการดูดเก็บฝุ่นเลยอัตโนมัตินะครับนี่นะครับ Roborock Auto Empty Docks นะครับก็ช่วยเราได้มากจริงๆนะครับประหยัดเวลาในการเอาฝุ่นไปทิ้งนะครับแล้วก็ช่วยทำให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัตินะครับ Roborock S7 ของเรานะครับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาดูแลบ้านนะครับแต่อยากให้บ้านสะอาดตลอดเวลานะครับผมแนะนำเลยนะครับให้มีติดบ้านนะครับสำหรับ Roborock S7 แบบนี้นะครับที่ให้ดีนะครับถ้าให้ดีนะครับซื้อด็อกไปด้วยนะครับคุ้มมากๆครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับช่วงนี้โปรโมชั่นมีราคาพิเศษนะครับกดตามลิงก์ไปดูกันเองได้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับและอย่าลืมติดตามคอนเทนต์อื่นๆนะครับใน TikTok นะครับแล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย